ับส่วนข้อหาก็อย่างที่รู้นะครับยาวพอสมควรนะครับสมคบผมสรุปข้อหาเลยนะครับเป็นความผิดตามพรบการค้ามนุษย์2551เป็นความผิดตามพรบอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นานาอารยประเทศเนี่ยเขากำลังเน้นกันว่าเป็นการทำผิดของคนที่อีกชาติหนึ่งมาทำอีกชาติหนึ่งนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องค้าประเวณีอะไรก็ตามข้อหาที่เขียนนะครับประมาณ 3-4 บรรทัดนะครับอัตราโทษสูงสุดก็จำคุก25ปีนะครับมีแล้วก็เป็นการค้ามนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะหนักขึ้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับที่การสอบสวนจะนำไปสู่ถึงนะก็ด้วยความห่วงใยนะครับสำนักงานตรวจสินชาตินะครับบก.บคม.นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้รู้ว่ามันมีกลลวงมากมายนะครับของกระบวนการการค้ามนุษย์ที่อาศัยช่วงโอกาสของหญิงไทยนะครับที่อยากไปทำงานในต่างประเทศโดยเสนอวิธีจัดหางานให้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายโดยอ้างว่าค่าใช้จ่ายน้อยรายได้ดีผมยังยืนยันว่าควรจะผ่านจากองค์การจัดหางานนะครับซึ่งมีองค์กรของรัฐรับผิดชอบดูแลนะครับมีการประกันรายได้มีการดูแลอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ นะครับยังยืนยันนะครับว่าควรจะผ่านตามระบบอย่าเชื่อตามเฟซบุ๊กอย่าเชื่อสิ่งที่เขาพูดนะครับมันเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นนะครับผมยังยืนยันแล้วก็ขอให้ทางพี่น้องทุกท่านช่วยประสานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเราทุกคนครับใครจะมีอะไรสอบถามเชิญครับคือถามว่าทำมากี่ลายเนี่ยทางเขาเป็นคนที่ติดต่อทางเฟซบุ๊กเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสถูกไหมครับก็มีโอกาสส่งไปทุกคนแต่ส่วนทุกคนที่ส่งไปเนี่ยเรากำลังดูอยู่ว่าไปแล้วเขาไปค้าประเวณีหรือเปล่าไปหรือเขาไปทำเรื่องจริงไหมนะครับส่งไปกี่คนแล้วครับส่งไปกี่คนแล้วลองคุยเลยจะให้น้องน้องคุยก็มาบาเลนมีหมดบาเลนมีอยู่สองคนเกาหลีมีไหมฮะเกาหลีไม่ผ่านอีกต่อมอแล้วก็ไม่ต้องการอะไรนะไม่ต้องการชีวิตแต่เราคนที่ไทยคือเราเป็นว่างานอะไรไม่เอาว่ารู้ว่าจะไปค้าประเวณีรู้ใช่ไหมทุกคนรู้ไม่ครับก็ดูแล้วก็ขออนุญาตถามนะฮะก็ทางบาเลนเนี่ยตอนนี้ส่งไป2คนใช่มั้ยครับใน2คนเนี่ยใน2คนนี้ก็ใน2คนนี้ก็เป็นคนไทยนะเป็นคนไทยนะแล้วไปนี่รู้มั้ยก็รู้มั้ยว่ารู้ว่าไปทําอะไรทุกคนรู้ว่าไปทำงานค้าประเวณีนะครับทุกคนรู้แต่ว่าเรียนแล้วว่าที่บาเลนเขาไปทำงานโอเคแล้วนอกจากบาเลนแล้วเนี่ยญี่ปุ่นทราบว่ามีญี่ปุ่นไม่มีแล้วก็ไปที่ไหนอีกที่ว่าไม่ผ่านเกาหลีนี่ที่ไม่ผ่านเนาะเกาหลีไม่ผ่านติดต่อมอรู้เลยว่าจะไปทางนี้ตมอไทยหรือตมอเกาหลีอ๋อเกาหลีส่งกลับเกาหลีส่งกลับเกาหลีส่งกลับนะครับก็ที่ทางคนได้ยินทั่วนะครับว่าไปเนี่ยรู้ว่าไปค้าประเวณีทุกคนทราบค่ะว่าตัวเองไปทำอะไรรายได้เท่าไหร่นี่อันนี้คือก็บอกนะครับที่หนูติดต่องานกับเด็กคือจะไม่มีค่างานจะไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นกับเด็กอันนี้ยืนยันได้แต่นี่หนูรู้ไหมล่ะตัวหนูก็รู้ว่าไปเรื่องนี้ด้วยไปค้าเนี่ยรู้ดิไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงรู้ค่ะแต่คือเรามีคำว่าป้อนงานที่เราเข้าว่าการไปเนี่ยเรารู้เด็กรู้นะใช่ไหมฮะเราแค่ไม่ได้ให้อะไรเลยให้อะไรเยอะเลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราจะเรามีประโยชน์เพราะว่าเด็กก็ต้องมาเก็บตัวเราไงคะเก็บตัวใช่เก็บตัวรอบินเก็บตัวรอบินอ๋อโอเคต้องเก็บตัวคือทางเราก็จะส่งตัวมาให้เด็กเองโดยที่ไม่ผ่านการเก็บตัวนี่เราได้ประโยชน์อะไรการเก็บตัวก็ได้ค่าจ้างหัวหน้าค่าจ้างหกหมื่นบาทก็คือตัวนี้แหละที่เราเป็นอย่างที่เราได้ใช่ไหมใช่คือเหมือนเราต้องค่าเด็ก
ค่ะคือเขาติดต่อมาหนูก็ให้ไลน์บอยไปคุยกันเองเลยว่าคุณพอใจคุณตกลงกันไหมถ้าตกลงผู้ผมเลิกไปให้เขาไปคุยกันเองเลยมันลงนานที่ต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่20ปีขึ้น20ปีขึ้นไปนะครับแต่คนนี้23อีกคนอายุเท่าไหร่ขึ้นไป2423 24เพราะว่าอีกคนน่ะเขามาติดต่อมาหนูแล้วทีนี้เหมือนกับว่าอยากเล่นไปเร็วๆคนนั้นแหละไปแล้วไปแล้วใช่ไหมคนที่จะแล้วก็ไม่ใช่อีกคนอีกคนไปอีกคนก็สองคนเข้าไปในนามคนอื่นเขาไม่ได้ยินเราได้ยินคนอื่นที่ไปใช่ไหมของคนแต่คนปกติก็หมายความว่าสองคนของหนูเนี่ยกลับมาแล้วอีกคนที่กำลังมีเรื่องอยู่เนี่ยอีกคนอยู่ที่ประเด็นใช่ไหมตอนนี้อีกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขารู้สึกมีแฟนที่นู่นค่ะมีแฟนเลยคือแล้วถ้าคนที่เราส่งไปนี่เราก็ยังติดต่อเขาอยู่ไม่ติดต่อค่ะคือเขาติดต่อมาแบบว่าพี่หนูไม่อยากทำหนูอยากกลับอ้าวก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเวลาอยากไปแล้วทำไมต้องเร่งเร็วๆแล้วทีเนี้ยพอไปแล้วเหมือนกับว่าเขารับแขกให้โคมาไว้อีกประเทศนึงซึ่งติดต่ออีกคนนึงไว้แล้วทีเนี้ยค่าขนมที่หนูได้ประมาณ10,000หนูยกให้เด็กไปเลยก็เลยบอกว่าทำงานช่วยเหลือตัวเองนะเนี่ยพี่ช่วยได้แค่นี้แล้วก็ไปคุยกับบอสฝั่งนู้นเอาซื้อตั๋วมาก็กลับมาเลยบอสนี่คนไทยด้วยคนไทยค่ะคนไทยด้วยรู้ชื่อไหมรู้จักในนามแค่ลีลาโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ว่าอะไรเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบอสเป็นคนไทยนะใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนำให้อีกทีนึงเราเหมือนกับเป็นหน้าที่คือหาคนไม่ค่ะคือหน้าที่ของหนูคือเด็กมาเก็บตัวกับหนูตามคำสั่งแค่นั้นเองหนูรับช่วงแค่ตรงนั้นเหมือนประสานปะสองคนมันจะคุ้มใช่ค่ะเหมือนจะบอกว่าโอเคนะเด็กอยู่กับเรานะแล้วทีนี้เขาถึงจะมั่นใจส่งตัวมาให้เด็กเองใช่ที่น้องถามเลยผมว่าก็เหมือนกับเรามาหาคนเลยแต่เราแจ้งของโอนออกไปเขาก็ติดต่อมาเราจะเตรียมทำเอกสารทำซื้อตั๋วอะไรนะครับจะดำเนินการไหนฝั่งโน้นค่ะเขาทำเลยโอ้แล้วสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์เป็นเพื่อนแนะนำเพื่อนค่ะคือเด็กจะซื้อตั๋วลงไปเองค่ะแล้วเราก็ส่งไปถูกไหมใช่ค่ะคือจะแนะนำว่าไปที่ไหนยังไงเฉยๆไปสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์หนูไปทำค่ะไปทำที่นู่นสิงคโปร์มีสามคนกลับมาหมดแล้วกลับหมดแล้วใช่เพราะว่าสิงคโปร์ค่าตัวมันไม่แพงแค่3,000เองเดี๋ยวซื้อตัวไปก็โอเคกระบวนการได้ครับบาเลน2นะฮะบาเลน1เมื่อ2ที่แล้วอันนี้บาเลน2ต้องการกําลังให้ขยายอยู่นะครับว่ากระบวนการทั้งบาเลนเนี่ยมันมีกี่กระบวนการกันแน่นะครับเดี๋ยวจะมีนะคงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเค้าทําเรื่องของการจัดหามานานแล้วครับไม่นานค่ะทําตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะเรารู้จักเครือข่ายตามประเทศต่างๆได้ไงครับก็ตอนแรกหนูไปทำที่สิงคโปร์เพื่อนของเพื่อนแนะนำใหม่ทีมก็ไปทำแล้วทีนี้ก็คือแบบว่ามันเหมือนลูกโซ่ค่ะคือแบบว่าคนแนะนำคนนี้แนะนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราจะแนะนำให้การว่าเออไปที่สิงคโปร์ดีนะไปที่สิงคโปร์ดีนะแต่รายได้ที่เขาได้จริงๆก็คือเงินดีจริงตอนเขาแนะนำนี่เขาบอกว่าชวนเราไปทำก็ชวนเราไปทำงานอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่ะก็คือแบบว่าที่แรกหนูไปสิงคโปร์ใช่ไหมรู้ต้องรู้ว่าหนูไปทำงานอะไรใช่ก็ยอมทำเพราะว่าตอนนั้นคือเรามีปัญหาครอบครัวแล้วก็ต้องการใช้เงินแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าไปสิงคโปร์แล้วงานก็จะเยอะแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนก็เยอะแต่เราคนที่มาประสบการณ์มาหลายงานเราเองที่เคยทำแต่คนที่เขาทำก็เดินสายมาประเทศตลอดแล้วรายได้เนี่ย200,000 บาทต่อเดือนอันนี้เขาได้เงินจริงรายได้ไม่ต้องเพราะว่าเป็นเรื่องของการชี้นำอยากให้ไปมันเยอะครับเอาว่าในกรณีนี้ดีกว่านะครับนะฮะเดี๋ยวเราคงจะต้องดำเนินการต่อนะครับมีคุณชนท่านใดสอบถามไหมครับนะครับถ้าผมเองแน่ๆก็เป็นการนำทางจากโมนานะฮะใครจำได้คุณโมนาสู่คุณวิชุดานะครับเป็น2ท่านแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะสรุปเป็นเครือข่ายของบาเลนว่ามีอีกคนแน่แม่แท็กหรือเอเจนต์เนี่ยนะครับเพื่อทำเป็นโครงข่ายไว้แล้วเรามีการ
และต่อไปจะมีการแถลงเรื่องการยึดทรัพย์นะครับถ้าเป็นรูปธรรมแล้วนะฮะเพราะเรามีการพบกับท่านเลขาแล้วก็คณะทำงานนะครับเพื่อให้ได้เห็นว่าการทำงานของเราไม่ได้ทำแค่จับอย่างเดียวดำเนินคดีอย่างเดียวเราจะมีวงจรที่ทำให้นานาประเทศหรือประเทศที่เขาขึ้นเทียร์เราก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยให้เห็นว่าเราเป็นจริงจังนะทำแล้วมันต้องครบวงรอบนะครับไม่ทำแล้วทิ้งนะครับแล้วก็จะทำให้คนเหล่านี้หมดไปจากวงจรเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยไปคิดทำอีกเพราะมันไม่คุ้มนะครับ